ตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์8นากานาทีถึง8นานาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร0 0 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะคะเรื่องหนึ่งที่มักจะตามมาแล้วก็พวกเราก็จะประสบพบเจอกันทุกๆปีเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็หลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะ สิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันพ m เอมสองจุดห้าเข้าสู่ร่างกายเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรว่านวิทยาค่ะซึ่งอาจารย์ท่านก็เป็นคณะทํางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรวมถึงอาจารย์จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มชค่ะก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ หน้ากากอนามัยรวมถึงหน้ากากอนามัยแบบ DIY ซึ่ง reuse ได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีคร่คะปีนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วเกี่ยวกับ,รบเรื่องของหมอกควันทุกปีเลยทีเดียวนะคะคสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ปีนี้หมอกควันเป็นยังไงคะ ปีนี้หมอกควันมาค่อนข้างเร็วเพราะว่าเรามีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยที่สําคัญคือปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาก็คือปัจจัยทางอากาศนะครับที่เราเรียกใหญ่ๆเลยว่า climate change ก็คือเรามีผลจากอันเนี้ยค่อนข้างเยอะ,ะทําให้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลทําให้เกิดการสะสมของฝุ่น pm 2.5จดห้าเยอะขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ปีนี้เราจะเกิดปัญหาคือปัญหาที่กว้างก็คือเอลนินโยซึ่งซึ่งจะทำให้ร้อนและแล้งนานมากกว่าทุกๆปีถูกต้องครับะะดังนั้นคือหมอกควันเนี่ยจะยิงยาวครับน่าจะตั้งแต่มกราคุมพามีนาเมษาพฤษภาโอ้ยาวไปถึงพฤษภา,าเลยทีเดียวนะคะน่าจะนะครับถ้าไม่มีฝนเลยก็คงจะต้องเตรียมรับมือ การที่เตรียมรับมือณนะตอนนี้ก็คือต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนค่ะสิ่งแรกก็คือแมสกก็คือหน้ากากง่ายที่สุดแล้วก็ทําได้ป้องกันได้แน่นอนด้วยนะคะใช่ครับผมอย่างที่พูดถึงเรื่องแมสหรือว่าหน้ากาก,ากอนามัยแบบเนี้ยนะคะปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้ทราบว่าทางอาจารย์แล้วก็ทีมงานจากมอชอนะคะได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้ากาก,าก,ากป้องกันฝุ่น PM 2.5 DIY แบบ r ร u ยูสได้ด้วยนะคะ ตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์คะครับผมจริงๆแล้วเราทํากิจกรรมกับชาวบ้านค่อนข้างเยอะปีที่แล้วเราแจกเมสไปเกือบแสนชิ้นแต่ว่าพอปีนี้เราประสบปัญหา ทางด้านแมสขาดแคลงหรือหน้ากากเราขาดแคลนตอนนี้ขาดแคลนทั่วประเทศแล้วก็หลายหลายประเทศเราก็เลยทำงานเพื่อชุมชนเนี่ยร่วมกับทางด้านการแพทย์ก็คือคุณหมอพัฒนาท่านก็จะมีความรู้ทางด้านฟิลเตอร์ที่ป้องกันฝุ่นอยู่ดังนั้นเราเลยร่วมกับท่านแล้วก็ทำแมสที่สามารถที่จะซักได้แล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วก็ชาวบ้านสามารถทำเองได้โดยที่เราออกแบบให้ แล้วเราก็ทำการทดลองให้เพราะเรามีเครื่องฟิตเทสที่ตรวจสอบว่าหน้ากากของคุณที่คุณทำเนี่ยมันสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่านีครับผมค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนนะคะว่าเป็นความร่วมมือของทางคุณหมอจากคณะแพทย์ใช่ครับจจริงๆแล้วหมอพัฒนาอยู่โรงพยาบาลน,นครพิงค์นะครับผม ค่ะคก็มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างมชออกับโรงพยาบาลด้วยนะคะคแล้วก็ทําไมถึงได้มีการคิดที่จะทําหน้ากากแบบ DIY ขึ้นมาคะจริงๆแล้วอันดับแรกคือ ผมอยู่สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วผมไม่อยากให้มีขยะเยอะเพราะว่าปกติใช้แล้วใช่<ๆ>ปกติล้ว,ลวลเราต้องใช้แล้วทิ้งก็ทํายนะคะก็ทลายยากด้วยเพราะว่าหน้ากากเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับมีทั้งแบคทีเรียมีทั้งฝุ่นอะไรเงี้ยครับเราไม่สามารถที่จะทิ้งเรีย่ยราดได้นะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เพิ่มขยะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีหน้ากาก,ากที่สามารถ ซักได้สามารถ reuse ได้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรที่จะเป็นตัวที่สามารถ reuse ได้แล้วทุกคนสามารถทําได้ก็เป็นหน้ากากผ้าธรรมดาเนี่ยครับเพราะว่ามีนักวิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยานะครับก็คือท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับแมสที่ป้องกันเชื้อโรคแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เราเอาข้อมูลจากตรงเนี้ยมานะครับก็คือผ้าฝ้ายเนี่ย จะสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้มากกว่า oh. ผ้าที่สังเคราะห์ดังนั้นเราก็เลยคิดค้นว่าเอ๊เราจะเอาผ้าฝ้ายตัวนี้แหละครับที่จะเอามาทําเพื่อให้ชุมชนได้ทําด้วยเพราะว่าภาคเหนือเรามีผ้าฝ้ายเยอะอยู่แล้วอ,อันนี้<ม>เป็นของดีของเมืองเหนือเราใช่ใช่ะะใชครับ ค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นฟิลเตอร์ค่ะที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยตรงนี้มีลักษณะยังไงบ้างคะจริงๆฟิลเตอร์ตัวนี้เราออกแบบมาให้เหมาะสมกับลักษณะของแพทเทิร์นหรือว่าตัวแบบของหน้ากากที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะเพราะว่าจริงๆแล้วฟิลเตอร์ในท้องตลาดนี่ครับมันมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่แล้วโรงงานเขาจะเอามาเนี่ยมันจะเป็นม้วนใหญ่ๆมาก แต่เราจะต้องออกแบบให้ฟิลเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับแพทเทิร์นเราที่มีอยู่จริงๆเรามีรูปแบบหน้ากากเรียบร้อยแล้วก็คือนักศึกษาปริญญาเอกชื่อมัลลิกานะครับก็ได้ทำแมสขึ้นมาเราก็อิงเอาแบบเนี้ยมาแล้วก็เราก็เอาฟิลเตอร์ที่ได้จากคุณหมอพัฒนานะครับมาแมชชิ่งกันหรือมามาให้มันแมชกันให้มันดูพอดีกันนะครับครับผมแล้วก็เราก็เลยทำการ ออกแบบแล้วก็<ม>เอาฟิลเตอร์มาใส่ดูว่ามันสามารถป้องกันได้ไหมตัวฟิลเตอร์จริงๆแล้วได้ผ่านการรับรองจากเนียวสันแลบเรียบร้อยแล้วว่า<ม>สามารถป้องกันฝุ่นเนี่ย0.1ไมคลอิเ9ตร99%เล็กกว่า2.5ใช่ใช่เล็กกว่า2.5อยู่แล,แล้วแล้วก็สามารถป้องกันแบคทีเ r ียสามารถป้องกันสารคัดหลัง<ม>่งซึ่งมันก็รวมไปถึงโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 <ฆ>ด้วยน,นี้ ช่วยสเรื่องเลยใช่ใชใช่ดังนั้นก็เลยเอา2อ,อันนี้มาผนวกกันแล้วก็ได้มาเป็นแมสตัวรียูสตัวนี้ครับค่ะ<ม>แล้วลักษณะของตัวแมสนี่เป็นยังไงคะเหมือนหน้ากากที่เราใส่กันทั่วทไปไหมะคะจริงๆแล้วลักษณะคล้ายๆแต่ว่าตัวข้างนอกจะเป็นผ้าฝ้ายข้างในจะเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถถ,ถอดตัวแมสจริงๆหน้ากากจริงๆซักได้ก็ซักจนกว่าจะขาดนะครับแต่ว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะต้องเปลี่ยน อัตราการเปลี่ยนก็คือ8ถึง20ชั่วโมงการใช้งานอย่างเช่นถ้าเราออกไปข้างนอกใช้แค่2ชั่วโมงเราก็ถอดแล้วก็ซักตัวแมสหรือหน้ากากก็เก็บตัวฟิลเตอร์ใช่เก็บไว้เพราะเรามีถุงที่เก็บมิชชิอยู่แล้วตัวฟิลเตอร์จะใช้หลักการไฟฟ้าสถิตดังนั้นเราเก็บเฉยๆไม่ได้เราต้องเก็บไว้ในถุงนะครับแล้วก็เวลาที่จะใช้อีกทีนึงก็เอามาเปลี่ยน ใช่ใช้กับแมสอันเดิมได้ใช่ใช่แต่ว่าต้องรายต้องทําให้แห้งก่อนนะครับหรืได้เป่าผมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปตากแดดใช่ใชะครับผมแล้วจุดเด่นของตัวเนี้ยนะคะหน้ากากป้องกัน pm สอง diy แบบ reuse แล้วก็ลักโลกส่วนเนี้ยอาจารย์คิดว่าอยู่ตรงไหนบ้างคะจริงๆจ,จ,จุดเด่นนี่คือเรามีหลายขนาด ปกติแม s เนี่ยบางเจ้าก็จะมีขนาดเดียวเนาะครับบางเจ้าก็มี2ขนาดก็คือ M กับ L แต่ของเราจะมี S M L ก็คือ S สํำหรับเด็กน้อย M เนี่ยสำหรับผู้หญิงที่หน้าเล็กๆหรือเด็กที่โตหน่อยก็คืออยู่ในช่วง14ถึง18อะไรอะไรเงี้ยครับส่วน L นี่ก็จะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ใหญ่ปกติเียครับทำไมต้องมีหลายไซส์คะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแมสหรือหน้ากากทุกหน้ากาก มันจะต้องขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือประสิทธิภาพของหน้ากากปัจจัยที่2ที่สําคัญคือความแนบชิดของใบหน้า<อ>ถ้าสมมุติว่าเราใส่เราเป็นคนหน้าเล็กแต่ใส่ไซส์แอล์เนี้ยครับหลวมใช่ม,มันก็จะไม่กันอะไรเลยลเพราะมันมีรูรั่วแสดงว่าช่องอะไรต่างๆที่เวลาใส่หน้ากากาตรงเนี้ยก็ถือว่า ไม่ได้มีผลอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่แนบชิดใช่ไหมคะเหมือนไม่ได้ใส่ถูกต้องใช่ครับอ,อันนี้เป็นหลักสําคัญของการใส่แมสอยู่แล้วครับเพราะฉนั้นควรจะกระชับใช่ควรจะกระชับให้เหมาะกับแต่ละคนด้วยใช่ดังนั้นคือต้องต้องเลือกแมสให้ถูกกับขนาดจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวฟิลเตอร์ของเราเป็นฟิลเตอร์ที่พัฒนามาเหมาะสมสําหรับรูปแบบของเราอยู่แล้วค่ะดังนั้นคือมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ แล้วราคาก็ไม่แพงแผ่นละประมาณ5-6ถึง6บาท ต่อแผ่นเียต่อแผ่นใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นราคาย่อมเยาวนะคะใช่ใช่ครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของแมสที่ขาดแคลนด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ตรงนี้แก่ชุมชนด้วยใช่ครับตรงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ตอนนี้คือประชาชนให้ความสนใจมากครับเราได้ออกไปแล้วประมาณสองถึงสามครั้งตอนนี้ก็คือมีผู้เข้าร่วม เต็มทุกครั้งเลยครับค,ครั้งที่ผ่านมาคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราไปที่ชุมชนหนองหอยอันนี้ก็จะมีคนแก่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราก็ค่อนข้างเยอะครับประมาณ50ท่านได้ชาวชุมชนก็ให้ความสนใจดีแล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองครับ<อ>เพราะเราต้องมีการเทส แต่ละคนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยต้องมีการเทสของแต่ละคนว่าได้มาตรฐานไหมแบบนี้ด้กยนะทุกคนก็จะมีความภูมิใจว่าตัวเองอ่ะผ่าน90%เอร์ซแล้วนะคือจริงๆแล้วมาตรฐานของหน้ากากจริงๆแล้วก็คือที่เรารู้ก็คือ N95 เก้าห้ามันจะต้องป้องกันได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะแต่อันเนี้ยเราเย็บเองมันป้องกันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นถือว่าสุดยอดแล้วคือชาวบ้านก็จะดีใจมากๆมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับ ที่มาร่วมด้วยกันครับค่ะแล้วเวลาที่มีการเข้าร่วมแบบนี้นะคะฟีดแบ็หรือว่าผลตอบรับจากชุมชนนี่เป็นยังไงบ้างดีมากครับดีมากๆจริงๆครับค่อนข้างที่จะทุกคนให้ความสนใจแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าทุกคนให้ความใส่ใจทางด้านสุขภาพมากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ตัวเองทํา ด้วยมือของตัวเองดังนั้นเขาจะมีความภูมิใจมากๆแล้วอย่างหนึ่งคือเราเสริมสร้างรายได้ให้เขาด้วยถ้าสมมุติว่าเขามีฝึกฝีมือดีเราสามารถที่จะจ้างงานเขาได้ด้วยแล้วก็เราก็เอา ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาขายให,ใ,หใ,หใ,หให้กับชุมชนได้ครับค่ะตอนนี้ทราบว่าในส่วนของการอบรมหรือว่าการให้ความรู้แก่ชุมชนแบบนี้ก็ยังจัดต่อเนื่องด้วยนะคะใช่อย่างวันนี้ <ผม S 1> คือวันออกอากาศก็คือวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเช่นใช่ครับวันนี้วันที่1น,นะครับก็มีการจัดเวิร์กช็อปที่ศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตชั้น1นนะครับเป็นงานเชียงใหม่เบทเทร์บรรดดิ้ง 2020นะครับเชียงใหม่เพื่อลมหายใจที่ดีกว่าวันนี้นะครับก็มีเวิร์กช็อปเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย5โมงครึงค่งอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปของผมเลยถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะครับมาดูเฉยๆก็ได้ครับว่าเอ้ยทำกันยังไงแล้วก็ถ้าสนใจก็หลังจากนั้นเราก็จะมีเวิร์กช็อปต่อเรื่อยๆครับ ค่ะแล้วในส่วนของในมหาวิทยาลัยเองนะคะตรงนี้ถ้าหากว่ามีทั้งบุคลากรแล้วก็น้องๆนักศึกษายอยากจะเข้าไปร่วมทําหน้ากากดี Y แบบนี้บ้างนี้จะมีโอกาสได้มีเป็นของตัวเองไหมคะแน่นอนครับผมเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องมีของเราเองจริงๆแล้วคณะทํางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือนะครับของมหลาลัยเชียงใหม่เองซึ่งนําโดยประธานคณะกรรมการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรจรันทระ ท่านก็ได้ทำโครงการขึ้นมาที่จะจัดให้นักศึกษาและบุคลากรน,นะครับได้อบรมการทำหน้ากากด้วยตัวเองในวันเสาร์อาทิตย์รอบแรกนะครับคือเป็นวันเสาร์ที่21มีนาคมนะครับรอบที่2คือวันที่22วันเสาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่29วันอาทิตย์นะครับค่ะ ก็มี3มวันนะคะถ้าหากว่าสนใจนี่จะต้องติดต่อยังไงได้บ้างสนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือโทรมาเบอร์โทร0ูนย์ห้าสามเก้าสี่สามสี่เจ็ดศนย์ครับค่ะทวนใหม่นะครับ0ูนย์ห้าสามเก้าสี่สามสี่เจ็ดย์ครับผมก็สนใจก็สอบถามกันแล้วก็ไปจองช่วงหน้าลงทะเบียนไว้ก็ได้ได้ครับผมครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างที่เราได้ ได้ยินกันมาต่อเนื่องเลยนะคะว่าศูนย์ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของมชค่ะตอนนี้ก็ได้มีการลงไม้ลงมือแล้วก็ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวตอนนี้ค่ะทางศูนย์ได้ทําอะไรกันแล้วบ้างคะอาจารย์ถือว่าปีนี้หนักมากเราเราเพิ่งตั้งมาได้ยังไม่ถึงปีนะครับก็ปีที่แล้วเราเพิ่งตั้งมานะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าบ,บุคลากรหลายด้าน ทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์วิศวะรัฐศาสตร์สังคมสื่อสารมวลชนคือเกือบรวมทุกคณะครับเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับรวมพลังกันใช่ช่วยเลยก็บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านหมอควันการแก้ไขปัญหาหมอควันก็ช่วยกันบูรณาการสู่ชุมชนทั้งทางด้านบริหารก็คือเรามีบุคลากรไปประชุมกับทางจังหวัดคือทางจังหวัดนจะเชิญเราเป็น เป็นเหมือนทางด้านวิชาการเหมือนลุมทรัพย์ทางวิชาการเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันอยู่แล้วก็จะมีทางด้านท่านอาจารย์สมพรท่านอาจารย์ชาคริตที่สามารถที่จะรู้สภาวะล่วงหน้าคาดการณ์ว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทางด้านคุณหมอชายชาญ คุณหมอเฉลิมอย่างเงี้ยครับที่สามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็มีคุณหมอขวัญชัยที่ทำทางทางด้าน Monitoring หรือว่าทางด้านตรวจสอบ pm 2.5แล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรเศษเนี่ยนะครับอยู่วิศวะก็เป็นเจ้าของดัชบอยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็เราสามารถที่จะไปดูได้ว่าเอ๊ตัวเครื่องมือตรวจวัดเราตอนนี้ในมหลาลัยเชียงใหม่มีเครื่องมือตรวจวัดของดัชบอยค่อนข้างเยอะละ <c oughs> เราสามารถเข้าไปดูในแอปซีมออนไลน์ได้ ดังนั้นคือเราก็ดูได้ว่าเอ้ยตอนนี้คณะเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับทางวิชาการเราค่อนข้างทํางานหนักมากปีนี้แล้วก็ออกชุมชนเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะเป็นออกชุมชนทางด้านหน้ากากทางด้านการให้ความรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงเราควรจะป้องกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ภาสกรอันนี้ท่านจะเก่งทางด้าน เรื่องเซฟตี้โซนก็คือทำยังไงให้ห้องปลอดฝุ่นทำยังไงม้งกันฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้ครับผมเขาเรียกได้ว่าเป็นคลังกันเลยทีเดียวนะคะข้อมูลแล้วก็ความรู้เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันใช่ครับสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหารุนแรงนะครับก็ อย่างแรกคือป้องกันตัวเองนะครับยังไงถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาทักที่คณะทํางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมลายเชียงใหม่ได้ครับผมทุกเรื่องเลยครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องได้ได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันดูแลสุขภาพจาก PM 2อด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรว่านวิทยาค่ะท่านเป็นคณะทํางานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มชด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์8 1 0นถึง8.30นที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100